การลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ต้องลงใหม่ทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะลงใหม่หมดค่ะเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะจะมาแนะนำวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3นะคะอันนี้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะคะเราจะมาใช้จะมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือในมือถือก็ได้นะคะไปที่คนละครึ่ง .com ค่ะเสร็จแล้วก็เราจะเจอหน้านี้นะคะก็มาที่ลงมาคลิกที่ลงทะเบียนสำหรับประชาชนก็จะขึ้นนะคะก็จะขึ้นหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3นะคะก็อ่านมาบลาบลาบลาอ่านมาเรื่อยๆนะคะเป็นข้อที่เราต้องตกลงยินยอมนะคะก็มากดข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้นนะแล้วกดยืนยันก็จะมาหน้านี้ค่ะลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส3กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้ในการลงทะเบียนก็จะมีคำนำหน้านะคะเป็นนายนางก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ชื่อก็ใส่ชื่อไปเลยไม่ต้องใส่คำว่านางหรือนายตรงนี้อีกนะฮะใส่ชื่อเข้าไปชื่อกลางไม่มีแล้วก็นามสกุลภาษาไทยนะคะหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะฮะแล้วก็รหัสหลังหมายรหัสหลังบัตรประชาชน12หลักก็ใส่เข้าไปนะคะต่อไปก็เป็นวันเดือนปีเกิดท่านไหนที่มีทั้งวันเดือนปีเกิดก็ใส่เข้าไปเลยหรือคนที่มีเฉพาะวันและปีเกิดก็ติ๊กตรงนี้นะหรือคนที่มีเฉพาะเดือนและปีเกิดก็ติ๊กตรงนี้หรือคนไหนมีเฉพาะปีเกิดก็ติ๊กเฉพาะตรงนี้แต่ถ้าเรามีทั้งวันที่เดือนปีเกิดก็ติ๊กตรงนี้นะคะก็ตรงนี้ก็จะใส่ปีอะไรนะคะก็จะมีเลขให้เราเลือกว่าเราจะเกิดเราเกิดปีอะไรนะคะก็ใส่เข้าไปเลือกเข้าไปนะฮะเลือกเข้าไปแล้วก็เดือนเกิดเดือนอะไรเกิดเดือนมีนาเมษาก็ใส่เข้าไปวันที่เท่าไหร่ใส่เข้าไปค่ะวันที่3วันที่4ก็ติ๊กเข้าไปนะคะอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์เพื่อจะยืนยันลงทะเบียนและใช้งานในแอปเป๋าตังนะคะคือโทรศัพท์เราใช้แอปเป๋าตังเครื่องไหนก็ใช้เบอร์นั้นแล้วก็ใส่เบอร์ไปเพราะเดี๋ยวเนี้ยเขาจะส่งเลข OTP ตอนท้ายๆนะคะตอนจะจบการลงทะเบียนเนี่ยเขาจะส่ง OTP มาให้เราตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เราลงตรงนี้แล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์เข้าไปในช่องนี้มาถึงส่วนที่3ข้อมูลอาชีพนะอาชีพทำงานทำอะไรก็จะมีตรงนี้ให้เลือกว่าเรามีอาชีพอะไรเป็นพนักงานลูกจ้างว่างงานพ่อบ้านแม่บ้านก็เป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็ใส่เข้าไปลักษณะงานมีนายจ้างไหมถ้ามีก็ใส่มีถ้าไม่มีก็ใส่ไม่มีนายจ้างไม่มีประเภทค่าตอบแทนของเราจากรายได้หลักเนี่ยเราก็เลือกค่าตอบแทนเป็นแบบไหนเป็นเงินเดือนก็เลือกเงินเดือนเงินได้วิชาชีพอิสระก็ใส่เข้าไปก็เป็นเงินเดือนเราก็เลือกเงินเดือนนะฮะแล้วก็รูปแบบค่าตอบแทนเนี่ยเราได้รับแบบไหนได้รับเป็นรายเดือนหรือรายชั่วโมงหรือรายวันรายครั้งหรืออื่นๆก็ไม่มีในนี้ก็กดอื่นๆถ้าเป็นรายเดือนก็เขาจ้างเราเป็นรายเดือนก็ใส่เข้าไปนะฮะรายได้จากรายได้หลักต่อเดือนเราเท่าไหร่เราก็ประมาณเข้าไปประมาณ0ถึง1บาทก็เลือกเข้าไป 10,000 ถึง 20,000 สมมติประมาณไม่เกิน1บาทก็ใส่เข้าไปนะฮะมีอาชีพเสริมหรือไม่
มีหรือไม่มีถ้าไม่มีก็กดไม่มีนะฮะนะเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะคะเขาก็ให้เราลงทะเบียนนะลงทะเบียนพอเรากรอกข้อมูลแล้วกดลงทะเบียนครั้งแรกเขาก็จะมาหน้านี้นะคะมาให้เราตรวจสอบอีกทีนึงชื่อถูกต้องไหมเลขที่บัตรประชาชนถูกต้องหรือเปล่าวันเดือนปีเกิดอะไรพวกนี้รายได้เสร็จแล้วก็จะมาหน้านี้นะคะยืนยันตอนนี้ก็เท่ากับลงทะเบียนเสร็จแล้วค่ะลงยืนยันพอกดยืนยันแล้วก็จะมีตัวเลข OTP ส่งมาที่โทรศัพท์ SMS แล้วก็เอาเลข OTP มาใส่ในนี้นะคะก็ใส่แล้วก็ยืนยันเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้านี้ค่ะพอเราใส่ข้อมูล OTP แล้วระบบก็จะแจ้งเราว่าระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วเราจะแจ้งเราผ่าน SMS หรือแอปเป๋าตังภายใน3วันนะคะตรงนี้เป็นการลงทะเบียนโดยผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะเว็บไซต์คนละครึ่ง .com โดยอาจจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือใช้ผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้ค่ะอย่างไรก็ตามเราสามารถเช็คว่าเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยยังนะคะเราไปที่แอปเป๋าตังเลยนะคะไปที่แอปเป๋าตังแล้วไปแตะตรง G Wallet นี่นะคะผ่าน G Wallet แล้วก็จะไปแตะที่คนละครึ่งนี่นะคะสีเหลืองนี่ค่ะมันก็จะขึ้นว่าหมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3แล้วแสดงว่าเราได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนลงทะเบียนสำเร็จนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ